เฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอะโอ้พายุทะเลทรายอะโอ้ยเดี๋ยวมันทรายได้ด้วยโอ้เหวี่ยงเราได้ด้วยอะโอ้เหวี่ยงโอ้มอนที่หน้าตาเหมือนพายุทะเลทรายโอ้ดอกไปเทมเลยนะเนี่ยทำอะไรได้ทำบล็อกของเขาได้อ่ะแค่นั้นเองหรือเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกเลยนะนั่นน่ะวันนี้ที่ความตั้งใจของเราอ่ะคือการไปดูพื้นที่ที่อยู่หลังจากหมู่บ้านโจรดูซิว่าจะมีอะไรหรือเปล่านี่ไงขอบเขตของป้อมโจรค่ะเอ๊ะทำไมไม่มีโจรล่ะเอ๊ะโล่งผิดปกติปกติโจรพรุ่พรับเต็มไปหมดเลยค่ะหรือว่าพอหัวหน้าถูกฆ่าตายเขาก็เลยไม่เกิดแล้วเหรอโล่งมากค่ะไม่มีแม้แต่สักตัวเอ๊ะได้ยินเสียงโจรอยู่นะแถวๆนี้อ่ะก็แค่แวะมาดูเนาะเพราะความสำคัญของเราไม่ได้อยากจะเข้าตรงนี้ค่ะเราอยากจะไปพื้นที่ข้างหลังนี้ต่างหากล่ะต้องมีอะไรแน่นอนเลยไปกันเลยดีกว่าเป็นไบโอมที่เรายังไม่เคยไปด้วยค่ะมาเหยียบเป็นครั้งแรกมีหลอดเลือดดรายแอดตีไหมตีเราไหมไม่ตีโอ้รู้แล้วแต่แอดเราห้ามตัดไม้ค่ะถ้าเราตัดไม้เขาจะตีเราแน่นอนเพราะชื่อก็คงบอกอยู่เนาะเอ๊ะโอ้สร้างคุ้นมากเลยอะชั้น2มีของแล้วชั้น3มีอาหารว่าแล้วเหมือนเดิมเป๊ะโอ้ติดโอ้ติดโอ้ติดอะไรอะอุ้ยติดกับแหล่งน้ำเลยตรงนู้นมีบ้านด้วย2หลังค่ะแต่ในแผนที่บอกว่าไม่ได้มีแค่2หลังนะไม่มีอะไรแบบนี้ก็ดีนะแต่ไม่ใช่อยู่ดีๆเดินไปปะเจอกับมังกรนี่ก็ไม่เอาอะอ้าวแต่ไอโอมที่3ที่เรายังไม่เคยมาเหยียบเลยอะพอได้ออกสำรวจแล้วเควสก็มารัวๆเลยบอร์เรลฟอเรสต์เนี่ยตรงนี้ทึบมากอุ๊ยวันดีว่าไงนายโอ้ยจะโดดมาสูงขนาดไหนเนี่ยโอ้โอ้เจ้าทะเลอะโดดมันงับหัวเราอย่างสูงแต่โชคดีที่ติดใบไม้โอ้โหไถใบไม้เกลี้ยงเลยโอ้เจ้าทะเลอยู่น้ำตื้นๆก็มีนะเนี่ยอุ้ยพี่หมีอู้เดินไปเจอหมีเห็นกล่องตรงนี้ค่ะก็เลยขอแวะนิดหนึ่งแล้วกันทำไมหลายกล่องจังเลยมีเนื้อโอ้ยกีบเท้าม้าเหรอไม่เออก็กีบเท้าม้าค่ะบวก 25% ลูติ้งโอ้โหแล้ว 25% ลักโชคลาภก็มาค่ะโอ้เยอะจังทำไมที่นี่ขายของเยอะจังเลยไม่เรียกว่าขายสิเรียกว่ามีของให้ขโมยค่ะโอ้ส่วนเข็มขัดค่ะบวกลูติ้งแล้วก็บวกดาเมจสัตว์เลี้ยงโหน่าสนใจทั้งนั้นน่ะของดีทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็ไปนั่งหาสักพักค่ะว่าเอ๊ะตล็อตทาลิสแมนนี้มันแบบใส่ช่องไหนเพราะไม่มีเลยค่ะปรากฏว่าเขาบอกต้องใส่เข็มขัดก่อนแล้วจากนั้นสล็อตจะปรากฏมาด้านล่างสุดอ่ะแล้วก็ใส่ได้โอ้ก็เลยเป็นของที่มาคู่กันใช้เวลาหานานรู้ตัวอีกทีก็มืดแล้วแต่ว่าของในหมู่บ้านที่ดีๆก็มีอยู่นะโอ้อีกที่หนึ่งค่ะของให้หลุดเยี่ยมเหมือนกันบอกของดีๆเพียบได้ของแปลกๆมา3อย่างค่ะสโนบอลสามารถทำดาเมจได้นะ1ดาเมจเฮ้ยแต่ว่าบวก1ค่ะทุกๆครั้งที่ยิงสโนบอลไปเรื่อยๆเดินไวขึ้นบนน้ำแข็งเอามาทำไมอันนี้เป็นไอซ์เบรกเกอร์อันเดิมสินะคะตกจากที่สูงแล้วแบบทำระเบิดได้เฮ้ยนายพื้นที่ตรงนี้มีอะไรดีไหมเอ๊ะกระเป๋าค่ะเหมือนมีกระเป๋าหลังได้ใช่ไหมแต่ว่ากระเป๋าเอ้ยเดิน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 
ไม่อยากตีอ่ะโอ้ what อะไรกันน่ะทีเดียว2ทีอ่ะไม่อยากตีเพราะเห็นเป็นซอมบี้ธรรมดา2ทีตายเลยเอ้าในนี้มีเอนเดอร์แมนมั้ยเนี่ยเอ้ยไม่มีเอนเดอร์เพิร์ลค่ะเอนเดอร์เพิร์ลอยู่บ้านว่าไปบ้านได้ไหมนายเฮ้ยกดเลเวลหน่อยเร็วถือเอนเดอร์เพิร์ลอยู่ในมือตัวนั้นน่ะนี่ดรอปเอนเดอร์เพิร์ลได้ไหมไม่น่าจะดรอปเออแต่ของที่อยู่ในมือซอมบี้จะมักจะมานี่นาไม่มี2เลเวลยังพอให้เรากลับบ้านไหมได้เลยโอ้อะไรอ่ะเกินไปเดี๋ยวนอนนี้ก่อน2ทีเองอ่ะสลบเลยอ่ะกูสาวว่าไม่อยากตีเขานะเพราะว่ามีแบบชาวบ้านหลายตัวเท่านั้นแหละเพราะชาวบ้านยืนบังเลยไงเราไม่รู้เลยว่าตัวที่อยู่ด้านหน้าเราติดดาวหรือเปล่าคนแคร์ในบ้านคนแคร์ด้านหลังบ้านจะมีที่วาร์ปอยู่นะนี่ไงเครือบกุญแจแล้ววัดหลุมศพเราขอหลุมศพเราก่อนไม่ได้ติดดาวนี่หรือเป็นตัวพิเศษอะไรยังไงคะเอาตายกาดทำร้ายนายแล้วนะไม่เป็นไรลูกน้องของเราก็คือโล่ค่ะมาได้ไหมเนี่ยเหมือนจะไม่มาเขาโดนโจมตีอยู่อ่ะเราตีไม่ได้ด้วยนิ่งสนิทตายไปแล้วโอ้ไปค่ะไปเราอาจจะไม่ได้โดนหนึ่งทีตายก็ได้แต่อาจจะมีความหน่วงตอนนั้นค่ะแล้วเราก็เลยรู้สึกแบบโดนดาเมจพรุบเดียวตลบเลยแวะสุสานกันหน่อยแล้วกันอุ้ยของเยอะมากเอ๊ะรั้วกำแพงนี้ช่างบ่งบอกอะไรบางอย่างนะฮัลโหลนายอย่าให้โดนตีนะตัวธรรมดาไม่มีออร่าอย่างนี้เราอาจจะตายในดอกเดียวก็ได้มีกล่องเดียวค่ะเราก็กลับมาไบโอมเริ่มต้นของเราคืนที่เดิมเลยที่ใหม่แต่ว่าเป็นไบโอมเดิมค่ะอู้ก็สวยดีนะเขาออกเขียวๆแต่ว่าเป็นมันไม่ใช่เขียวแบบเขียวค่ะแต่เขียวแบบนี้ก็สวยเหมือนกันชอบเอ๊ะ dry ad อีกแล้วค่ะเดี๋ยวนะตัวน้อยเหรออ้าวโอ้โหร่วง dry ad ลอยเราตกจะชัดหมดแต่จ้องมองเขาเฮ้ยเหมือนตัวน้อยโอ้ยตกใจเบย โอ้ไม่ได้น้อยค่ะแค่อยู่ไกลก็เลยคิดว่าน้อยออกมาแล้วพื้นที่โล่งอีกครั้งค่ะอุ้ยตรงนั้นน่าไปมากชอบมากเลยทุ่งดอกไม้โล่งๆค่ะแต่ว่าสูงอ้าวไบโอมใหม่อีกแล้วในทุ่งดอกไม้มีอะไรไหมนะไกลๆตรงนู้นหลังคาแบบนั้นข้างๆบ้านเราก็มีที่อยู่ของโจรแน่นอนยังไงก็โจรแถมยังจับไอรอนโกเลมขังไว้ตรงนั้นด้วยได้เวลาแล้วไปเหยียบครั้งแรกค่ะโอ้ตัวโตนี่ฟิลว่าอยู่มีแต่ก้อนหินเลยเป็นครั้งแรกที่มาที่นี่ค่ะก้อนหินทั้งนั้นน่ะดูสิพื้นก็มีหินแทรกอ่ะนี่แหละการเล่น Minecraft Mod มันมีแบบไบโอมมากมายหลากหลายอ่ะเป็น100 200 300ไบโอมเฮ้แต่ก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีจริงๆค่ะแต่แค่ได้เห็นไบโอมก็รู้สึกดีแล้วอ่ะอุ๊ยนั่นมันหนูซื้อขายของได้อ่ะอันเนี้ยคนขายของหนูเคยอ่านข้อมูลเจออยู่
ว่าเราสามารถซื้อไอเทมได้เอาไว้เรียกบอสเรียกอะไรค่ะก็คือเจ้าตัวนี้นั่นแหละอ๋อนายอยู่นี่นั่นเองแต่ก็ไม่แน่ค่ะว่าแบบเวลาผ่านไปเขาอาจจะหายไปก็ได้มันน่าจะเกิดมาแบบสุ่มๆเนาะเดี๋ยวว่าไงโอ้โหนั่งน่ารักมากน่ารักมากเลยค่ะโอ้โหนั่งชิวๆเลยเนาะไปแล้วเราได้ชมความน่ารักเราก็ไปต่อค่ะอุ้ยพี่หมีโอ้ตรงนั้นป้อมโจรเปิดของมาก็โอ้ให้เยอะกว่าในไมโครปกตินะเนี่ยโอ้ยเด็ด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 โอ้ยโอ้ยโชคดีที่เป็นพิกลินค่ะเขาก็เลยไม่ตีเราโกนโอ้ยไม่งั้นนะเลือดมีพันโอ้เลือดกระดาษนี้คือแบบตีเราทีเดียวดิหมิวคงสลบแล้วอะถือว่าในความโชคร้ายที่พี่แมงมุมสอยหลังก็ยังมีความโชคดีโอ้โหกล่องสองกล่องแปลว่าเป็นระดับบอสใหญ่อะแต่ของที่ให้ก็เป็นของทั่วไปเช็คหมดแล้วโอ้อยู่ด้านหน้าเลยเหรอปกติจะอยู่ข้างบนค่ะเช็คแล้วไม่มีเอฟเฟกต์พิเศษมีไหมไม่มีค่ะไม่มีออร่าเท่านั้นแหละเราก็รู้สึกสบายใจลูกธนูล้วนๆอู้พิกซี่ตัวขโมยไอเทมอุ้ยพิกซี่ไม่ไปใกล้อ่ะถอยเลยวุ่นวายมากถ้าเขาขโมยไอเทมต้องไปตามไล่ล่าอีกในเมื่อรู้แล้วก็อย่าไปอยู่แถวนั้นเลยเลือดแค่200จะนำมายิงทีเลือดเราหายเป็นข้อเลยล่ะเฮ้ยไม่ติดดาวเราน่าจะรู้ได้นี่ไงล่ะเฮ้ยล้างแค้นค่ะโหแถมดูดเกราะมาด้วยวนไปวนมาก็กลับมาที่ป้อมโจรแล้วเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหเฮ้ยใครสั่งให้สอนให้เอามังกรไปอยู่กลางป้อมโจรเดี๋ยวนะโอ้เอาไงดีคะเนี่ยนั่นคือแบบบ้านดูนี่อย่างนั้นคือบ้านมังกรแต่ทำไมมังกรไปเกิดตรงนั้นล่ะขอกลับบ้านก่อนแล้วกันนะฮะไอเทมเยอะเกินไปแล้วเวทมังกรเอ้ยโอ้มันบินไปแล้วอ่ะโอ้ตัวเองอ้าวเดี๋ยวไปถอยแป๊บนึงค่ะปึ๊บลูกธนูก่อนโอ้ลูกธนูเราพอใส่พาวเวอร์ก็แรงขึ้นค่ะแต่อย่างที่คิดก็ไม่แรงถึงใจเท่าไหร่แต่มังกรมันไม่ลงอ่ะโอ้ดีนะที่เราทานไฟเหมือนกันเนี่ยมังกรไม่ยอมลงมาสู้กันเลยอ่ะคือแบบอยากจะบอกว่าในมอดเนี้ยซอมบี้กับสเกลตันน่ากลัวมังกรเนี่ยโอ้ตายแล้วเหรอตายแล้วฮะโอ้ยอ่ะเก็บเลือดมังกรแล้วกระดูกที่สั่นขนาดนี้เก็บมาเลยอะเรียบร้อยได้หัวมังกรด้วยโอ้ยมังกรเทียไหนกันเนี่ยเทีย3ซอมบี้ยังน่ากลัวกว่ามังกรไฟค่ะโอ้โหแต่ไฟไหม้นี้มันต้องหยุดนะนะเดี๋ยวจะลามมากเกินไปค่ะไม่รู้เป็นข้อดีหรือข้อร้าย
มังกรเกิดกลางนั้นเลยอะตีมังกรในทุ่งหญ้าทีไฟแบบโอ้ยเยอะไปไหมโอ้โหโอ้บ้างมังกรอยู่กลางป้อมโจรคือแบบใครจะไปรอดโจรบอกอยากได้ของดีๆจากบ้านมังกรบ้างแต่ก็ไม่มีเลยมีหอคอยสูงทาวเวอร์อยู่ด้านหน้าด้วยเนื่องจากเห็นหลายครั้งแล้วเราจะผ่านไปเลยเนาะเฮ้ยแต่ไม่แน่นะอาจจะมีของดีที่นอกจากนั้นก็ได้อะแบบอะไรที่ทำให้เราบินได้ ขึ้นก็ได้แล้วกันเฮ้ยโอ้ล่วงมาล่างสุดเลยสูงสุดแล้วก็มีเหมือนเดิมไงอย่างน้อยก็รอดเปิดแมทได้นั่นทะเลนั่นทะเลไม่เอาไม่ไปมีดูโลบิตี้ด้วยไม่ใช่สิฮะเป็นเรื่องของการชาร์จเฮ้ยลอยแนวราดน้อยลอยแนวราบอย่างนี้ก็ได้ค่ะเฮ้ยก็ไวดีนะนั่นนั่นทะเลอีกแล้วก็ดีนะเนี่ยโดดไปสิไม่ถึงไม่ได้กลางได้อ่ะต้องสูงนิดนึงโอ้ยักษ์ตาเดียวเลือด 1,000 เอ้ยยักษ์ตาเดียวนี้จับในประเภทของมังกรเลยเราจัดเป็นประเภทเดียวกันค่ะที่แบบไม่โหดเท่าไหร่ถ้าเป็นซอมบี้ติดดาวอะยังน่ากลัวไบโอมนี้น่าจะยังไม่เคยไปอะว่าแล้วไบโอมใหม่จริงด้วยอุ๊ยเกือบตกอ้าวมีแค่นี้เหรอเล็กนิดเดียวเองค่ะวันนี้ฟาร์มตกปลาใช่ไหมเอ๊ะไม่ใช่อุ๊ยโอ้มอนเตอร์อุ้ยทานแล้วค่ะเดี๋ยวนายถอยก่อนหุดก่อนค่ะเอาติดใหญ่ไม่งงเหรอที่หลังก็รู้จักใส่รองเท้าที่ทำให้ไม่ติดนะวันนี้มีกงใช่ไหมแน่นอนเหมือนกันเป๊ะเลยค่ะมีกล่องเอ่ย2กล่อง3กล่องเป็นของที่เคยเห็นมาหมดแล้วค่ะลงมาในนี้ก็คุ้มอยู่นะเฮ้ยฟื้นไวมากเลยคือถ้าเราโดดได้ค่ะเราใช้ไกลเดอร์ได้เนี่ยจะไปแบบไวมากๆอ้าวเอ๊ะทำไมแก้ไขชื่อไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะแต่เอ๊ะนี่คือแบบอยู่ใกล้กันเอ๊ะนี่ก็แก้ไขชื่อไม่ได้งงเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวนะพอเราติ๊กเสร็จเรากลับมาแก้ไขชื่อเดิมได้ไหมไม่ได้ค่ะแปลกมากเลยอยู่ใกล้กันเสมอจนของเอ๊ะมีคนมาแล้วเหรออาจจะมีคนมาแล้วฮะเพราะว่าบล็อกเนี้ยถูกขุดไปแล้วแปลว่าต้องมีคนเปิดกล่องตัวในนี้เหรออ้าวประตูก็ถูกเปิดเนี่ยกงสปอนถูกเคลียร์ไปทั้งหมดแล้วก็ได้รู้ค่ะว่ามีคนมาแล้วนั่นเองเราก็สบายไม่ต้องเคลียร์เองเนาะก็ในเซิร์ฟนี้ค่ะมีเพื่อนเขามาเล่นด้วยแบบ2คนเนาะก็เขาก็อาจจะมาสำรวจพื้นที่ตรงนี้ไปแล้วค่ะก็เลยเราเลยสบายเลยไม่ต้องมาทะเลาะกับพวกแม่มดทะเลาะกับมอนเนี่ยที่อยู่ในปราสาทแห่งนี้เอาล่ะพันนี้ค่ะก็ได้ออกสำรวจแล้วเราได้สำรวจเจอไบโอมใหม่ๆหลายไบโอมเลยยอดเยี่ยมจริงๆค่ะแล้วกันไปก่อนเจอกันใหม่ในพันหน้าค่ะ Minecraft ID พันนี้บ๊ายบายค่ะ